สวัสดีค่ะวันนี้สุก็มาปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่ที่ด่านจุดคัดกรองโรคโควิด -19 นะคะอยู่ที่หน้าศูนย์เครื่องมือกลตำบลปากช่องอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้าวันเช้าก็คือ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นซึ่งก็เช้าในรถก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะล่าสุดก็เลยได้มีเวลาที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะคะก็จะชุดเสื้อผ้าไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่นั่งคัดกรองไข้ค่ะซึ่งทางเจ้าที่จะนั่งข้างในนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่เดินทางนะคะเดินข้างนอกเข้าวัดไข้แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเก็บข้อมูลทางนู้นก็จะมีพี่ทหารนะคะก็จะมีพี่ทหารก็เตรียมบกรบค่ะที่ข้างหลังก็พี่ตำรวจจราจรกำลังเตรียมบกรถนะคะกำลังกินข้าวกินข้าวเพิ่งเสร็จแล้วก็เจ้าที่สองคนนะคะกินข้าวเช้าค่ะเตรียมปฏิบัติงานกันอยู่ข้างหลังนะคะกรผู้กายนะคะก็คือทอร์โมเตอร์ในการวัดไข้โอเคมีวัดอุณหภูมิภายนอกก็มีแบบฟอร์มในการติ๊กตอนนี้สก็จะเริ่มปฏิบัติงานแล้วนะคะต้องใส่หน้ากากแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะคะนอนทักสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านหน้าศูนย์เครื่องมือกลนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอให้พี่ตำรวจเนาะไปโบกรถแล้วก็เอาคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะมาวัดไข้อยู่กับน้องแอนน้องแอนสวัสดีค่ะค่ะน้องแอนคะเข้าเวรมากี่วันแล้วเข้าเวรมาวันนี้วันที่2อะค่ะในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็สบายดีค่ะร้อนดีค่ะ ร้อนแล้วก็วิธีการแก้ร้อนมีอะไรบ้างคะเราจะมีพัดลมค่ะแล้วก็น้ำดื่มพัดลมข้างหลังพัดลมข้างหลังค่ะแล้วก็น้ำดื่มพัดลมข้างหลังก็น้ำดื่มแล้วก็สปริงเกอร์ก็เดี๋ยวจะติดข้างมันจะต้องมันต้องเปิดตรงนี้เนาะมันต้องเปิดเนี่ยต้องเปิดตรงรูนี้ตรงนี้แล้วก็น้ำมันก็จะกระจายนะคะไปทั่วเต็นท์ค่ะแล้วก็จะเย็นกันนะคะก็พี่เคยเจอเนาะก็มาถึงปุ๊บจะให้วัดไข้แต่ว่ามาถึงปุ๊บเห็นรู2รูใช่มั้ยเนี่ยรู2รูเนี่ยมาถึงปุ๊บเอามือยื่นมาเลยแล้วก็ตกใจปุ๊บมือยื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เอามือค้ำวัดไข้ค่ะเอาหน้าผ่าทีเขาจะหลงว่าเห็นรู2รูแล้วมันเป็นมือ2ข้างอ่ะเนาะก็เป็นไว้ให้มือเหรอเออเหมือนเป็นที่เอาไว้ให้มือล้วงเข้ามาหรือเปล่ามาถึงปุ๊บเขาก็เอามือล้วงเข้ามาเลยนึกก็ตกใจบางทีปุ๊บเราก็จะยื่นไปวัดไข้พอดีใช่ไหมเราก็จะเอาปลอดไปวัดไข้พอดีอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาก็เอามือมาแล้วก็ไปโดนมือเขาเพราะเราก็จะยื่นมือออกไปพอดีแล้วก็มีแบบว่าพวกบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยขับมากันเป็นร้อยคันเพื่อที่จะมาวอร์มรถไม่เขามาขับรถเล่นค่ะพี่สุก็อยู่กับน้องเต็มนะคะซึ่งเป็นน้องอีกคนที่มาร่วมอยู่ด้วยกันวันนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนเจ้าที่น้องเต็มมาเข้ากี่ครั้งแล้วคะวันนี้วันแรกโอ้โหวันแรกเลย ก็น้องเต็มก็จะวันนี้หน้าที่ของเต็มก็คือวัดไข้แล้วก็ถามมาจากไหนจะไปไหนดูนะคะบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้าแดดแรงมากนี่ก็จะเป็นการตั้งนะคะจุดคัดกรองพอมันก็ผ่านไปนะคะก็จะโปเ
แล้วเราก็จะเห็นคุณตำรวจโบกรถอย่างร้อนๆ นะคะตรงนั้นน่าสงสารคุณตำรวจจังอากาศร้อนแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะความเข้มแข็งของคุณตำรวจแล้วก็ของคุณทหารของคุณอบต.ต่างๆนะคะที่ต้องตากแดดร้อนเพื่อโบกรถนะคะตอนนี้ก็มีรถมาแล้วแล้วก็ไปแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้สุขได้ลงเวรแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้สุขไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่ด่านตรวจโควิด-19นะคะที่หน้าศูนย์เครื่องมือกลแล้วนะคะสภาพผมสุขก็จะกระเซาะกระเซิงแบบนี้ละค่ะเพราะว่าสุขเป่าพัดลมเต็มที่เลยสุขร้อนมากนะคะสุขก็เอาตัวสุขนะคะอยู่ใกล้พัดลมให้มากที่สุดค่ะแล้วสุขก็จะร้อนแล้วก็ผมสุขก็จะกระเซาะกระเซิงอย่างนี้นะคะจากการปฏิบัติงานก็จะเห็นว่าพี่ๆแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจคุณทหารฝ่ายปกครองนะคะเขาก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะคะร้อนทนร้อนนะคะแต่เขาก็ทำเพื่อชาติค่ะภารกิจนี้เพื่อชาติสู้ๆบ๊ายบายค่ะ